ีสายไม่มีสายแกนบูดนะครับมันเป็นภูมิปัญญาของทางจังหวัดบุรีรัมย์ปูนี่เผยเจใช่ค่ะแล้วก็ตำซั่วตำเตี้ยวค่ะแล้วก็ตำปูปลาค่ะปูครับอันใส่ลงไปเลยแล้วก็จะมีกล้วยดิบกล้วยดิบอ๋อกล้วยดิบนี่นะฮะจะบอกไปอย่างนี้ครับเดี๋ยวเอาคำนี้ก่อนเนาะเพราะว่าชื่อว่าท่องเที่ยววิถีชุมชนตำโพจังหวัดหนองคายนะคะผมพาเข้ามาชมส่วนของโซนอาหารของภาคอีสานแล้วนะครับเดี๋ยวตามมาชมนะครับว่ามีไฮไลท์อะไรกันบ้างรถนี่เลยครับอันนี้ก็เป็นให้ดูบรรยากาศโดยรวมก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมเป็นร้านๆเลยครับร้านที่มีไฮไลท์ร้านที่น่าสนใจนะครับก็มีคนมาทำรายการเหมือนกันนะครับเนี่ยเรามาเจอร้านกุ้งจ่อมประโคนชัยนะครับแนะนำหน่อยครับว่ามีอะไรมาจำหน่ายมั้งครับวันนี้จะมีกุ้งจ่อมครับเป็นสูตรต้นฉบับของบุรีรัมย์เป็นกุ้งจับเป็นกุ้งน้ำจืดครับกุ้งน้ำจืดใช่ไหมครับกุ้งน้ำจืดมากด้วยน้ำปลาที่ผุนแล้วก็ใส่ข้าวคั่วครับผมมีน้ำปลาที่ผุนและข้าวคั่วข้าวคั่วจะเป็นข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิแล้วทานยังไงตัวนี้ทานยังไงเวลาจะทานก็จะมาแปลงเป็นยำทรงเครื่องแบบนี้ครับหน้าตาแบบนี้จะใส่หอมแดงใส่พริกใส่ขิงใส่ตะไคร้ครับแล้วก็บีบน้ำมะนาวนิดนึงแล้วก็อีกขั้นตอนนึงก็จะมาใช้แบบผัดแห้งผัดแห้งครับผมผัดแห้งก็จะเอาแบบนี้เอาพวกจับต้นฉบับเลยครับมากรองเอาน้ำออกแล้วจะผัดใส่สมุนไพรตัวนี้จะเก็บได้นานครับจะสามารถเก็บได้นานเก็บในตู้เย็นได้ประมาณ 1-2 เดือนไม่มีสารกันบูดนะครับมันเป็นภูมิปัญญาของทางจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็คลุกข้าวกินเหรอครับครับทานกับข้าวทานกับคล้ายๆกับทานน้ำพริกธรรมดาเนี่ยแหละครับทานกับผักสดผักที่เข้าคู่กับอันนี้ได้ที่ดีที่สุดคือตัวปูเหลืองบาแล้วก็ถั่วยาวผสมเข้ากับเนื้อครับเป็นเข้ากันพอดีครับผมแล้วเห็นมีน้ำพริกกุ้งเสียบนี่เป็นไงครับขอแนะนำนิดหน่อยครับมาต่อยอดเอากุ้งนั้นมาต่อยอดเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบเริ่มจากตรงนั้นมาก่อนครับแล้วก็มาต่อยอดเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบการกุ้งกุ้งเนื้อลบกุ้งเพื่อมูลค่าของสินค้าอ๋อนี่คือเหมือนทางภูเก็ตเลยนะครับเนี่ยครับแต่เราไปกุ้งน้ำจืดครับผมแล้วกุ้งนี่เขาเอามาจากไหนครับส่วนใหญ่รับกุ้งมาจากแม่น้ำครับกุ้งแม่น้ำเลยใช่ไหมครับแล้วคำว่าจ่อมไปว่าอะไรครับจ่อมเนี่ยคือจ่อมนี่คือการหมักครับเอาการหมักกระบวนการหมักนะครับถ้าเป็นปลาเนี่ยเขาจะใช้ละอ่อนแต่ว่ากุ้งจ่อมเนี่ยเขาจะใช้ข้าวคั่วข้าวหอมมาดีครับผมครับผมจะต่างกันตรงนี้แล้วมีร้านอยู่ที่บุรีรัมย์ได้ไหมครับมีอยู่ร้านอยู่ตรงไหนครับแนะนำร้านหน่อยครับทางทางขึ้นทางไปทางเขาพนมรุ้งครับเขาพนมรุ้งครับขึ้นเขาพนมชื่อร้านกุ้งจ่อมของคนไทยครับครับครับผมขอบคุณมากนะครับครับบุญนี้ก็เป็นตำกระเทยสาเกตนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดก็แนะนำร้านหน่อยครับมีอะไรมาบ้างวันนี้สวัสดีค่ะ วันนี้ตำกระเทยสาเกตนะคะจากต้นตำรับจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะใช่ค่ะมีเมนูมานำเสนอวันนี้มีเมนูปูนี่เผยเจใช่ค่ะแล้วก็ตำซั่วตำเตี้ยวค่ะแล้วก็ตำปูปลาค่ะนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมีนะคะน้ำส้มโชกุนนะคะเป็นน้ำส้มโชกุนแท้จากชุมพรนะคะเป็นเกล็ดส้มแท้นะคะไม่ผสมน้ำตาลค่ะทางใต้เนี่ยเหรอชุมพรใช่ค่ะต่อจากนั้นนะคะเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์นะคะนี่ค่ะน้ำปลาร้าเอเทยค่ะใช่เป็นน้ำปลาต้มสุกปรุงรสค่ะทุกคนมีออยอมีฮาลาลนะจ๊ะเป็นปลาร้าหอมนะว้าวต่อมาค่ะขอผลิตภัณฑ์ค่ะขอผลิตภัณฑ์ค่ะใช่ค่ะเป็นปลาร้าฟองนะคะสูตรเจ๊เทยเช่นกันค่ะเป็นปลาร้าทำมาจากเนื้อปลาล้วนๆเป็นเนื้อปลาของปลาดีหมักค่ะสับแล้วก็ทำให้สุกแล้วก็นะปรุงเป็นน้ำปลาร้าเจ๊เทยนะคะเป็นปลาร้าเจ่าบองใส่สมุนไพรอร่อยมากๆค่ะจิ้มกับอะไรก็อร่อยจ้าก็ของอร่อยหลายอย่างครับร้านนี้ผมไม่ต้องพูดเลยนะครับน้องๆพูดเสร็จเรียบร้อยมีเพจไหมครับเพจติดต่อมีไหมครับมีเพจไหมครับชื่อเพจอะไรครับนะครับเปิดนิดนึงนะครับครับนี่คือดูอย่างคุณผู้หญิงนะครับอย่าแนะนำนั้นเพจตำกระเทยผู้จัดการส่วนตัวของผู้หญิงค่ะสาวสวยครับเข้าไปดูเพจนี้เลยนะครับตำกระเทยสาเกตนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณช่องมิสเตอร์แซนด้วยนะคะวันดีมิสเตอร์แซนมิสเตอร์แซนขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับวันนี้ผมก็มาสุดสะดุดตาที่ร้านนะครับชุมชนไทยย้อบ้านนงยองจังหวัดมุกดาหารนะครับสวัสดีครับ
วันนี้ชุมชนบ้านทายอมีอะไรมาเสนอบ้างครับที่งานวันนี้นะครับก็จะเป็นซิกเนเจอร์เลยครับเป็นตำเมี่ยงสมุนไพรนะครับถ้าเกิดว่าทายอเขาจะเรียกว่าตำเมี่ยงเมี่ยงคำเนาะนะครับใส่อะไรบ้างครับข้างในใส่ตัวนี้เนี่ยส่วนผสมสำคัญที่สุดก็คือจะเป็นตะไคร้ครับตะไคร้ขานะครับแล้วก็ถ้าจะใส่ดีที่สุดก็คือดอกไม้ส้มดอกไม้ส้มใช่ไหมครับเป็นได้ครับใช่แทนรสเปรี้ยวครับตัวนี้นะครับก็คือนี่เป็นสูตรที่มาโบราณกันมาเลยป่ะโบราณเลยครับถ้าโบราณถ้าหนักกว่านั้นก็คือจะเป็นใส่ตัวมดแดงอ๋อตัวมดแดงเลยตัวมดแดงที่เรากินไข่อะครับที่เรากินไข่มดแดงอะตัวนั้นเลยอ๋อโอเคแล้วเวลาทานทานไงครับทานกับคุกข้าวหรือว่าไงครับวันนี้ก็คือจะมีเป็นแตงนะครับแตงแตงกวานะครับแตงกวาใช่แล้วก็ตัวนี้จะเป็นถั่วยาวครับที่เห็นนี่คือครับที่เห็นนี่เป็นเครื่องเขาเหรอครับอันนี้จะเป็นเครื่องครับเครื่องที่จะตับเป็นตัวนี้เลยสาธิตไปเดี๋ยวจะสาธิตเลยนะครับสาธิตนะครับสาธิตนะครับจะเป็นใบชะพูพี่จะเป็นใบชะพูครับเดี๋ยวผมเอาไม่ใช่ใบท่อมนะครับไม่มีอันนี้ใบชะพูครับอันนี้ใส่ลงไปเลยแล้วก็จะมีกล้วยดิบกล้วยดิบกล้วยดิบนี่นะจะหอมเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเอาคำนี้ก่อนเนาะเพราะว่าอันนี้ทานเป็นอาหารว่างหรือว่าชาวบ้านนะชาวบ้านทานเป็นอาหารว่างหรือทานเป็นอาหารหลักเลยครับอาหารว่างก็ได้ส่วนมากครับทำงานมันเหนื่อยนะกินแล้วสดชื่ออะไรนะได้ครับอ๋อตุ้นนะครับผมขอชื่อทีนะครับชื่ออะไรนะครับลำเมี่ยงลำข่าตะไคร้ใส่มดแดงส้มครับแล้วก็อยู่แล้วนะทีนี้พอเห็นชื่อก็เป็นไทยย้อนะครับอยากจะขอทราบประวัติไทยย้อนี่นะครับไทยย้อนี่แต่ละผู้ไทยผู้ไทยดำหรือว่าอะไรไงครับไทยย้อเนี่ยโดยประวัติแล้วประมาณ200กว่าปีครับ200กว่าปีเนี่ยก็คือปกติจะอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำโขงฝั่งซ้ายก็คือปัจจุบันสปลาวนะครับก็จะเป็นฝั่งของแขวงคำม่วงชัยบุรีนี่นะครับก็ได้อุปยศราชการที่3เนี่ยท่านได้กวาดต้อนมาเพราะว่าช่วงนั้นจะเป็นศึกสงครามครับจึงต้องครับของพระเจ้าอนุวงศ์ครับก็อพยพเข้ามาฝั่งขวามาอยู่เป็นมาเพิ่งใบบุญของมาสยามประเทศนะครับก็อยู่ในยุคสมัยของรัชกาลที่3มาก็จะเป็นส่วนโดยปกติก็จะมีแซมรับโขงทั้งหมดเลยนะนครพนมเมืองเลยมุกดาหารลงไปถึงชานใต้นะครับแต่ว่าไทยย้อเนี่ยโดยส่วนมากจะอยู่สกลนครอยู่นครพนมมุกดาหารบางส่วนครับนะฮะแต่ว่าส่วนที่ผมมาเนี่ยเป็นตัวแทนของจังหวัดมุกดาหารนะครับก็คืออยู่จะเป็นกลุ่มของอำเภอคำชะอีนะครับในตัวอำเภอคำชะอีจะมีอยู่2บ้านที่เป็นไทยย้อครับไทยย้อนี่ภาษาของไทยย้อเองนะครับภาษาไทยย้อจะเดี๋ยวผมพูดให้ฟังเลยดีกว่าไทยย้อนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับไทยย้อเนาะมื้อนี้ก็ได้มางานท่องเที่ยวไทยนะครับของกรุงเทพมหานครอยู่สวนเศรษฐกิจนะครับเป็นตัวแทนของจังหวัดมุกดาหารเนาะมาให้พี่น้องทางกรุงเทพเนี่ยเพิ่นได้ฮู้จักว่าวัฒนธรรมการกินของเฮาวัฒนธรรมการแต่งกายแต่งชุดของเฮาเอามาเผยแพร่ให้เพิ่นเบิ่งว่ามันเป็นอะไรลักษณะการกินกินของเฮามันเป็นแบบไรถึงแม้ว่าจนถึงการถนอมอาหารการทําประกอบอาหารอันนี้จะเป็นหมูส้มครับตัวนี้จะเป็นหมูส้มนะครับเรียกว่าส้มหมูไทยย้อค่ะข้างในเป็นหมูใช่ไหมครับเป็นหมูค่ะไอ้นี่นะถ้าภาษาบ้านเขาเขาเรียกว่าส้มหมูค่ะครับผมเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับโอ้นี่นะครับนี่ครับนี่เลยไอ้ที่เขาก็เอิ้นว่ามกหน่อไม้ค่ะหน่อไม้นะครับอันนี้หลังจากการนี้จบแล้วเนี่ยถ้ามีคนจะสนใจอยากไปซื้อเนี่ยต้องไปซื้อที่ไหนได้บ้างครับเนี่ยผมว่าไทยย้อเลยครับผมว่าไทยย้อจะมีเพจของกลุ่มบ้านดงยางไทยย้อยเพจชื่อว่าตอนนี้ยังเป็นกลุ่มเฟซบุ๊กอยู่ปกติธรรมดาก็คือกลุ่มดงยางกลุ่มบ้านดงยางเนาะกลุ่มหมู่บ้านดงยางใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่ครับแต่ว่าอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มของผมโดยตรงนะครับเป็นลองเบียร์มักนัวผมจะทำอาหารประเภทอีสานเปิดเลยได้ไหมครับ
เอาได้ครับนะเปิดดูเลยนะครับเพราะว่าชื่อเนี่ยอาจจะเดี๋ยวสะกดกันผิดไม่อะไรเพราะผมจะทำเพจอยู่ตรงนี้ตลอดนะครับผมจะทำอาหารเหรอครับเอาไว้สื่อสารกับคนข้างนอกอ๋อครับผมนี่นะครับรองเบียร์มักนวยนะครับครับแปลว่าอะไรครับรองเบียร์มักผมเป็นรองนายกอบต.ของตำบลน้ำเพียบครับชื่อคุณเบียร์ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับผมยินดีครับยินดีรู้จักนะครับติดตามตรงนี้เลยครับติดตามในเพจได้เลยครับขออนุญาตลง YouTube นะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับนี่นะครับมาถึงที่บูธนี้ก็สะดุดตานะครับไปเที่ยวหนองคายกันนะครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์คุณนันกันด้วยนะครับสวัสดีครับคุณนันครับเผื่อว่าหนองคายมีที่เที่ยวหลายที่หนองคายยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะและที่ชุมชนของเราก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของจังหวัดหนองคายนะคะชุมชนท่องเที่ยววิถีนะคะเป็นชื่อว่าท่องเที่ยววิถีชุมชนตะโพจังหวัดหนองคายนะคะที่นี่เป็นเมืองโอราดนะคะที่มีวัฒนธรรมร้านช้างเพราะว่าเนื่องจากว่าในชุมชนของเราติดกับริมแม่น้ำโขงนะคะแล้วเราก็ได้รับวัฒนธรรมร้านช้างมาค่อนข้างเยอะเราก็จะมีวิหารโบราณซึ่งเป็นวิหารร้านช้างนี่เลยใช่ไหมครับวิหารโบราณใช่อันนี้เลยค่ะอันนี้เป็นองค์ใหม่ที่บูรณะขึ้นแล้วนะคะขอโทษนะคะอยากให้ชมอีกภาพนึงอันนั้นคือองค์เดิมที่ยังไม่ได้บูรณะใช่ค่ะวิหารน้ำช้างมีธรรมชาติที่สวยงามคือแม่น้ำโขงนะคะแล้วเราก็มีกิจกรรมการล่องแพในชุมชนซึ่งเราเรียกว่าล่องแพหนองกวักนะคะมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีวังบัวแดงนะคะคือ เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่แล้วมีดอกบัวแดงเยอะแยะนะคะแล้วเราก็มีใช่ค่ะแล้วเราก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมะหรือว่าการท่องเที่ยวของสายมูนะคะก็มีพระธาตุกงจิกเวียงมัวนะคะเป็นไฮไลท์ในชุมชนของเราเลยเพราะว่าอันนี้เป็นพระธาตุเก่าพระธาตุโบราณที่ยังเป็นองค์เก่าเดิมที่ยังไม่ล้มลงเลยนะคะเป็น1ใน3พระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ของหนองคายใครมาหนองคายนะคะจะได้ไหว้พระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์3พระธาตุพร้อมๆกันเลยซึ่งเป็นพระธาตุบริบาลขององค์พระธาตุพนมทั้ง3องค์เลยนะคะนอกจากนั้นเราก็จะมีวิหารซึ่งเป็นฝีมือช่างยวนนะคะเป็นการปั้นปูนสดนะคะคือเราไม่มีพิมพ์ไม่มีอะไรเลยนะคะเป็นวิหารโบราณเหมือนกันอายุกว่า80ปีนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็มีอาหารกินพวกตุ้งอมบัวอย่างตุ้งอมบัวหรือว่าอาหารที่เราติดมาด้วยวันนี้นะคะอย่างเช่นนะครับตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะก็คือลานินไรค่ะเป็นปลานิลใช่ไหมวันนี้ปลานิลกระชังเลี้ยงในแม่น้ำโขงนะคะแล้วเราเอามาแปรรูปเป็นแบบนะคะอันนี้น้ำหนัก500กรัมที่100บาทค่ะนี่โฆษณาขายเลยแต่มันไม่เหม็นโคลนค่ะไอปลานิลตัวนี้นะคะนอกจากนั้นก็จะมีตัวนี้ด้วยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากตัวนี้คือน้ำพริกเม็ดบัวเนื่องจากท่องเที่ยวของเราเป็นมีพื้นที่ของบัวเยอะแล้วเราก็เลยเอาเม็ดบัวมาแปรรูปรวมกับปลานิลตัวนี้นะคะเป็นน้ำพริกเม็ดบัวอันนี้แค่เรานำมาแค่2อย่างนะคะใครอยากทานเยอะใครอยากสัมผัสวิถีชีวิตจริงๆเชิญที่หนองคายนะคะนอกจากแหล่งท่องเที่ยวชุมชนของเราแล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายที่ท่านได้ไปสัมผัสวิถีถิ่นในชุมชนของเราไปไหว้พระไปท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะเชิญค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับขอทราบราคานิดนึงครับอันนี้100บาทค่ะน้ำหนัก500กรัมค่ะแล้วก็อันนี้ก็100บาทน้ำหนัก200กรัมค่ะอ๋อครับก็ง่ายๆนะครับ100 100นะครับใช่ค่ะครับก็ขอบคุณคุณนันมากนะครับขอบคุณค่ะแล้วก็ผู้ชมที่สนใจก็ตามไปเที่ยวที่หนองคายกันได้นะครับวิถีชุมชนปะโคนะครับติดตามในเพจอะไรนะคะมิสเตอร์เดอะแซนครับช่อง YouTube ครับช่อง YouTube นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับThank you.
ขอบคุณครับมาจากที่ไหนครับมาจากที่อุดรครับอุดรธานีนะครับอำเภออะไรครับอำเภอหนองหานครับหนองหานนะครับผมน้องไผ่อำเภอหนองหานครับผมครับก็จากพี่แพลวน้องแพลวนะครับเดี๋ยวพาไปที่ร้านนี้นะครับไอตีมันลมดีนะครับขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับจากช่อง YouTube นะครับไอติมอารมณ์ดีนะครับวันนี้มีไอติมรสอะไรบ้างครับไอติมวันนี้จะมีรสมะม่วงมหาชนกค่ะทำจากเนื้อมะม่วงแท้ๆเลยนะคะแล้วก็รสชาติจะหวานน้อยนะคะเพราะว่าเราใช้เนื้อมะม่วงแท้ค่ะแล้วก็จะมีไอติมข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะไรซ์เบอร์รี่นะครับทำจากข้าวไรซ์เบอร์รี่โดยตรงเลยใช่ไหมครับค่ะทำจากข้าวไรซ์เบอร์รี่เลยค่ะก็จะมีความหอมข้าวหวานน้อยรสชาติออกมันๆนิดนึงนะคะอันนี้ทำเองไหมบ้างครับทำเองเลยค่ะเป็นครับเป็นโรงงานหรือเป็นสถานที่ทำอะครับอ๋อค่ะค่ะเป็นโรงงานเป็นโรงงานผลิตมาตรฐานเลยนะครับนะครับครับผมอยู่ในกรุงเทพนี่นะใช่ค่ะครับก็เป็นมะม่วงประเภทนี้หาชนกใช่ที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็คือมะม่วงมหาชนกครับวันนี้พิเศษเห็นว่ามีข้าวเหนียวมะม่วงด้วยค่ะวันนี้ก็จะมีเป็นข้าวเหนียวมูนใบเตยนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวมูนลิซินอนค่ะเป็นข้าวเหนียวจากเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะแต่ปกติไม่ได้ขายข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหมครับปกติขายแต่ไอติมขายคู่กันเลยแบบนี้อ๋อคู่กันเลยนะครับโอ้โหอร่อยทั้งคู่เลยนะครับแม่ดับเบิลความอร่อยเลยครับเนี่ยไอติมขายถ้วยเท่าไหร่ครับไอติมถ้ามางานนี้ก็คือถ้วยละ40 บาทได้ทั้งหมด3 ลูกเลยค่ะแล้วก็จะมีท็อปปิ้งเป็นข้าวเหนียวมูนใบเตยด้วยนะคะแล้วหลังจากงานนี้ถ้ามีคนสนใจตามไปชิมได้ที่ไหนครับไอศกรีมนี้ไปซื้อที่ไหนครับอ๋อถ้าเกิดว่าคนที่อยู่กรุงเทพนะคะก็สามารถซื้อได้ที่เซ็นทรัลเวิลด์และเซ็นทรัลสาขาบางนาหรือมีบริการเดลิเวอรี่ค่ะนะคะสำหรับคนกรุงเทพแล้วก็นนทบุรีค่ะบริการส่งถึงบ้านค่ะกรุงเทพก็ไปกันได้นะครับเซ็นทรัลเวิลด์นะครับแล้วก็เซ็นทรัลบางนานะครับอยู่ชั้นไหนจำได้ไหมครับที่ร้านหนึ่งค่ะถ้าเป็นเซ็นทรัลเวิลด์จะอยู่ชั้นหนึ่งแต่ถ้าบางนาจะอยู่ชั้น B1 ค่ะครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับขออนุญาตลง YouTube นะครับ